คะครับก็เป็นความร่วมโทษนะคะแป๊บนึงปกเสื้อค่ะปกเสื้อพอมันหลุดไปค่ะนี่คืออะไรคะเป้าหมายเรามีร่วมกันก็คือว่าเราต้องการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีความมั่นคงด้านอาหารมีอาหารปลอดภัยแล้วก็ลดรายจ่ายที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะได้มีกิจกรรมในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดรอบ2เนี่ยนะครับทำกันในหมู่ครอบครัวเพิ่มความรักความสามัคคีระหว่างคนในครอบครัวโดยทางกรมการประชาชนได้รับความกรุณานะครับจากบริษัทอินเวสซีดสอนแดงเนี่ยนะครับได้กรุณามอบเมล็ดพันธุ์ชั้นหนึ่งนะครับของบริษัทสอนแดงเนี่ยให้กับกรมการประชาชนเพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชน76จังหวัดทั่วประเทศนะครับมากถึงจำนวน 100,000 ซองนะครับซึ่งเราก็จะเฉลี่ยเพื่อที่จะมอบไปแสนซองเนี้ยนะครับก็จะเป็นหัวเชื้อที่จะทำให้เกิดความตื่นตัวในหมู่พี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นในการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหารซึ่งเราทางกรมการประชาชนเราเนี่ยน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างสำเร็จอยู่หลายที่ด้วยกันเช่นที่กงธนูเมืองลพบุรีเราเนี่ยนะครับว่าถ้าทุกครัวเรือนเนี่ยได้ช่วยกันปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเอาไว้ในพื้นที่บ้านตัวเองนะครับหรือในพื้นที่สาธารณะในตำบลหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยมีอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็ทำให้ลดรายจ่ายแต่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือว่าโควิดรอบที่หนึ่งเนี่ยนะซึ่งทางสอนแดงก็ช่วยเรานะครับแล้วก็มีอีกหลายบริษัทนะครับได้ช่วยเราเนี่ยนะครับเราก็เห็นถึงความสำเร็จก็คือว่าพี่น้องประชาชนก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วก็มีกิจกรรมที่ดีทำกันในครอบครัวรวมทั้งทำให้เกิดความมีอาหารมีพืชผักที่ปลอดภัยรับประทานนะครับวันนี้ก็มาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันประกาศให้สาธารณชนรับรู้นะครับว่าสอนแดงไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเมื่อยามที่เรามีการแพร่ระบาดของโควิดรอบ2เนี่ยทางสอนแดงก็ยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็รวมทั้งยังปรารถนาตัวนะครับว่าความช่วยเหลือนั้นไม่หยุดแค่แสนซองนะครับก็ยังมีโปรแกรมพิเศษซึ่งสามารถช่วยทำให้ประหยัดงบประมาณแล้วก็ช่วยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการหาเมล็ดพันธุ์เพื่อไปใช้ปลูกในพื้นที่ตัวเองเนี่ยได้ในราคาที่ถูกก็คือทางสอนแดงก็จะช่วยในเรื่องของซื้อ1แถม1นะครับถ้าพี่น้องประชาชนหรือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีหรือทางราชการเนี่ยนะครับถ้าเป็นโปรแกรมในเรื่องของการแผนปฏิบัติการ90วันปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหารสู้ภัยโควิดรอบ2เนี่ยนะครับร่วมกันเนี่ยในพื้นที่ไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทางสอนแดงจะจัดโปรแกรมซื้อ1แถม1ให้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถไม่ต้องเสียเงินเยอะนะครับนั้นก็วันนี้ก็ถือเป็นวันที่น่าดีใจนะครับที่ทางภาคเอกชนนะเป็นภาคเอกชนที่รับผิดชอบกับสังคมนะครับได้ร่วมไม้ร่วมมือกับทางราชการแล้วก็ทางภาคีเครือข่ายต่อไปที่จะมีในอนาคตนะครับทั้งในเรื่องของการมอบความช่วยเหลือแล้วก็มอบโปรแกรมที่ดีให้ที่สำคัญก็ยังมอบโนว์ฮาวด้วยนะฮะก็คือหมายว่าถ้าต้องการให้ทีมงานนะครับนักวิชาการด้านการเกษตรของสอนแดงเนี่ยนะครับไปช่วยในเรื่องของการให้องค์ความรู้แนะนำอะไรต่างๆเนี่ยทางสอนแดงก็ยินดีนะครับนอกจากที่จะมอบ 100,000 แล้วเนี่ยยังมีโครงการพิเศษก็คือ1แถม1ตรงนี้เนี่ยองค์กรไหนหน่วยงานไหนบ้างที่สามารถจะซื้อได้ขอรายละเอียดสอนแดงนิดนึงค่ะครับก็อย่างที่ท่านอธิบดีพูดนะครับก็คือหน่วยงานหรือหน่วยงานทางราชการเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการปลูกปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนี้นะไม่ว่าหน่วยงานไหนนะครับที่เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้เนี่ยเรายินดีที่จะให้ราคาพิเศษนี้เลยครับหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติอบต.ไหนหรือว่าเทศบาลไหนอยากจะช่วยชาวบ้านก็สามารถติดต่อตรงที่สอนแดงเหรอคะครับติดต่อตรงที่สอนแดงได้เลยนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่า
เมล็ดพันธุ์นี่เป็นต้นน้ำของห่วงโซ่อาหารนะครับแล้วก็เราอยากให้มั่นใจว่าในช่วงภาวะวิกฤตโควิดนี้เนี่ยเกษตรกรหรือครัวเรือนที่อยากปลูกผักจริงๆเนี่ยได้รับเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงจริงๆครับค่ะสิ่งมุ่งหวังที่ท่านอธิบดีมองโครงการนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายไว้นี่คืออะไรคะครับก็เราอยากเห็นทุกครัวเรือนของเมืองไทยนะครับได้ช่วยกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับครอบครัวตนเองนะครับด้วยการสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับคำว่าสร้างวัฒนธรรมหมายถึงว่าทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นเรียกว่าอยู่ในสายโลหิตนะเด็กรุ่นใหม่เกิดมาก็เห็นพ่อแม่ทำโตขึ้นหน่อยก็ปลูกเองได้เป็นทำเองได้นะครับซึ่งอันนี้กรมการพัฒนาชนเราเนี่ยน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ท่านพระราชทานไว้ให้อย่างโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับของกรมธนูเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งกรมเราก็ถอดบทเรียนมาแล้วก็แจ้งให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับได้ช่วยรับรู้รับทราบและช่วยเป็นหัวหน้าในการที่จะขับเคลื่อนในพื้นที่นะครับในรอบที่1ปีที่แล้วเนี่ยนะที่โควิดรอบ1มาเนี่ยนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยก็ได้กรุณาเป็นผู้นำทำตัวให้เป็นต้นแบบนะฮะด้วยการใช้พื้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะปลูกพืชผักสวนครัวกันทั้ง76จังหวัดก็อันนั้นก็เป็นแรงกระตุ้นทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมีกำลังใจแล้วก็ทำตามนะจริงๆบางทีเขาก็ทำก่อนอยู่แล้วแต่พอเห็นท่านผู้ว่าการจังหวัดหรือท่านนายอำเภอท่านนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเนี่ยช่วยกันทำเนี่ยเขาก็มีกำลังใจว่าไอ้ที่เขาทำอยู่เนี่ยมันถูกทางมันดีนะเพราะฉะนั้นก็เราเองก็คาดหวังว่าโครงการนี้แม้ว่ามันจะเป็นแผนปฏิบัติการ90วันก็จริงอยู่นะครับแต่เราคาดหวังสูงกว่านั้นว่ามันจะกลายเป็นวิถีชีวิตนะว่าพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยจะสร้างความมั่นคงด้านอาหารจะสร้างเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยไว้ประจำครัวเรือนแล้วก็ถ้ามีเหลือเฟือนะครับก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านนะครับเช่นบ้านอยู่ติดกัน 4-5 หลังเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องปลูกเหมือนกันนะปลูกกันซ้ำมูลว่าปลูกบ้านละ10อย่างนะครับแต่ว่าแตกต่างชนิดกันเนี่ยก็เราก็มี50อย่างไอ้50ชนิดเนี่ยนะครับถ้าแลกเปลี่ยนกันแบ่งกันกินเนี่ยเราก็มีพืชผัก50อย่างสำหรับใช้ทำอาหารใช้รับประทานเนี่ยได้ทุกวันนะครับอันนี้ก็จะช่วยประหยัดรายจ่ายของแต่ละครัวเรือนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยวันละ50บาทประเทศไทยเรามี12ล้านครัวเรือนนะฮะก็วันละ50บาทวันหนึ่งก็ประหยัดได้600ล้านบาทนะครับถ้า300วันนะครับก็ 180,000 ล้านบาทนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่มีนัยยะหมายถึงว่าเราไม่ต้องฟักเงินในกระเป๋าก็เท่ากับเรามีรายได้เพิ่มสามารถเอาเงินไปลงทุนทำอย่างอื่นได้นะครับในชีวิตประจำวันเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยนะครับการปลูกผักสวนครัวเนี่ยก็ถือว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะที่ทุกคนก็สามารถทำได้สามารถสร้างสิ่งที่มหัศจรรย์เนี้ยให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ขออนุญาตว่าถ้าจะกรุณานะครับก็ขอเชิญชวนสมัครเข้าเป็นแฟนเพจ Facebook สาธารณะของกรมการพัฒนาชนนะครับปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพชด้วยการถ่ายรูปนะครับกิจกรรมในครัวเรือนเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวก็ดีปลูกเกี่ยวกับการเอาพืชผักสวนครัวไปทำอาหารก็ดีเนี่ยนะครับแนะนำส่งต่อกันไปที่ใน Facebook ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช ท่านที่สงสัยอยากถามเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับก็ถามเข้ามาได้ใน Facebook นะฮะแล้วก็รับรองนะครับคำตอบไม่มีผิดเพราะว่าเรามีนักวิชาการที่เก่งกาจของสอนแดงนะฮะคอยเป็นที่ปรึกษาให้เรานะครับคำถามไหนตอบไม่ได้จะถามมาที่พี่วิชัยนะให้พี่วิชัยช่วยตอบนะครับถ้าโควิดยังอยู่กับเราอีกนานเนี่ยจะมีโครงการเฟส3เฟส4เนี่ยคืออย่างที่กราบเรียนนะครับว่าแม้ว่าเหมือนกับเราใช้สถานการณ์โควิดในการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตื่นตัวมาปลูกพืชผักสวนครัวไว้สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับตนเองเนี่ยแต่แท้ที่จริงเนี่ย
เป้าหมายเราคือต้องการให้เป็นวัฒนธรรมประจำตัวเป็นสายโลหิตของการที่เหมือนกับตื่นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยให้ปลูกพืชผักสวนครัวกันทุกครัวเรือนเป็นนิสัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ้น90วันไปเนี่ยนะครับกรมการแพทย์ชุมชนและก็ทางสอนแดงก็จะจับมือกันในการที่จะช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ปลูกพืชผักสวนครัวอย่างยั่งยืนคือถาวรตลอดไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กลับเรียนว่าโควิดเป็นแค่แรงกระตุ้นนะฮะที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตื่นตัวแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมในการที่จะน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ที่บ้านตัวเองนะฮะแต่ถึงมีไม่มีเนี่ยนะเราก็มีเป้าหมายใหญ่อยู่ก็คือว่าให้ปลูกกันทุกวันนะตลอดชีวิตนะฮะดังนั้นก็มั่นใจได้เราทำต่อเนื่องครับก่อนหน้านั้นทางปช.ทำโครงการพวกน้องนาโมเดลจะมารวมแบตกับโครงการยังไงครับครับก็ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเนี่ยนะครับก็สิ่งหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดนะในพื้นที่นี้ก็คือเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารไว้ให้เจ้าของครัวเรือนเนี่ยหรือเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะครับสามารถมีอาหารที่ช่วยเหลือตัวเองได้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันนะครับในพื้นที่โคกหนองนาเนี่ยจะต้องมีป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะประโยชน์ที่เห็นชัดเจนก็คือว่าเอาไว้กินเป็นอาหารนะครับจะมีแหล่งอาหารของตัวเองเพราะนั้นเป็นเรื่องเดียวกันก็คือว่าพืชผักสวนครัวเนี่ยนะครับที่สำหรับคนที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการไม่มีอาชีพทางการเกษตรเนี่ยก็ปลูกได้นะคนที่ทำโคกหนองนาอยู่แล้วยิ่งสบายเพราะปลูกเก่งอยู่แล้วนะแล้วก็ปลูกเพิ่มเข้าไปที่บ้านตัวเองซึ่งรอบๆบ้านอาจจะไม่ใช่เป็นแปลงโคกหนองนานะครับแต่ก็สามารถปลูกได้เพื่อใช้พื้นที่ดินของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับก็เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็จะสามารถบูรณาการช่วยกันได้อย่างเต็มที่ครับครับผมขออนุญาตกลับมาคุณวิชัยนิดนึงครับครับแต่ในบริบทจริงๆเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือว่าอย่างที่ท่านดีพูดก็คือว่าช่วงภาวะโควิดนี่คือสถานการณ์เท่านั้นเองนะครับที่เราจะกระตุ้นให้ครัวเรือนทั่วประเทศที่ท่านที่พูดถึง12ล้านครัวเรือนเนี่ยหันมาปลูกผักที่ในมากขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นจริงๆก็คือเราต้องการให้สิ่งตรงนี้มันเป็นวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับว่าให้คนรุ่นใหม่เนี่ยตื่นเช้าขึ้นมานี่นึกถึงเลยว่าเราต้องรดน้ำปลูกผักแล้วก็เอาผักมากินเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคนรุ่นใหม่หรือว่าทุกๆครัวเรือนเนี่ยจะได้มีผักปลอดภัยกินเองอันนี้แน่นอนนะครับชัดเจนแทนที่ไปตลาดก็เข้าสวนครับแทนที่จะไปตลาดก็เข้าสวนนะรดน้ำพรวนดินเก็บเกี่ยวผักมาทานเองนะซึ่งผมเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นวิถีชีวิตของท่านที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะท่านบอกว่าทุกเช้าท่านตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านเข้าสวนก่อนนะครับไปสวนครัวนะครับแปลผักมากินกับโยเกิร์ตที่ท่านกินทุกเช้านะครับซึ่งเราอยากให้วิถีชีวิตนี้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะเป็นวิถีชีวิตถาวรของคนไทยเลยว่าให้คิดถึงว่าไม่ใช่เฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดแต่ในช่วงชีวิตดำรงชีวิตธรรมดาในชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยก็ต้องคิดถึงว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะนี่คือสิ่งที่เราจะสร้างวิถีชีวิตสร้าง culture สร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกครัวเรือนนะครับโอเคค่ะขอบคุณขอเวลาให้ทางทีมงานเราจัดโต๊ะสำหรับทานข้าวสักเล็กน้อยประมาณ10นาทีสำหรับท่านอธิบดีและคุณวิชัยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ทางทีมงานเราจัดโต๊ะสักเล็กน้อยนะคะกระเป๋าของที่มาที่เสียหายนะคะท่านผู้เห็นนะคะท่านที่จัดโต๊ะทานข้าวสักเล็กน้อย